สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพ่อกับบ่าวเปียกคือเก่าพี่น้องครับว้ายต้องบอกอย่างหลายพี่น้องไหมโอ้หูเขาแล้วพี่น้องของเสียกไม้แล้วพี่น้องของเทียปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องใส่พริกเขาครัวงอหน่อยเกลือตมพี่น้องนี่ของเรามาเกลือตมมานี่บื้ยงอมาเกลือตมใส่หอมบัดนี่พี่น้องมาใส่กับไปหลายมันก็เสียบกับหอมนี่เอ้ยมันก็หอมดีมาคนนี่มานี่หอมเกลือครับนี่หอมเกลือตุ่มเลยนี่ครับพี่น้องนี่เพิ่มมาง่วงหน่อยเกลือตุ่มตุ่มสีแดงเลยพี่น้อง ตุ่มสีแดงครับนี่มันเป็นตุ่มสีดำสีนั่นเองตุ่มผมแบบนี้ครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องความยาวพี่น้องแก้ข้าวบาดนี้มาใส่ก่อนใส่ก่อนเกี่ยมก่อนพี่น้องดูของพี่น้องมาครับบรรยากาศแรงๆหน่อยนึงทำมา4 โมง5 โมงครับครับเออสูตรนั้นมากกว่าตุ่มผักก็เป็นสลัดครับสลัดกรอบครับผักอยู่หอมบัวหอมปั่มเลยครับพี่น้องให้คิดแล้วเลยว่าจะลงเหมือนน้ำโขงเว้ยพี่น้องจะเบิ้งครับน้ำโขงโอ้ยขึ้นแห้งหลายพี่น้องแล้วนี่จ้อเขาบุ้งบ้านแล้วครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิ่งครับว่าน้ำโขงบ้านผมจะเป็นยังไงเนาะThank you.
แดดนะครับมื้อนี้แดดดีปะยังน้ำขึ้นเป็นระยะขนาดเลยครับพี่น้องตกมาปีนี้โอ้น้ำน้ำมันหลายแค มามาพี่น้องมาเด้อครับนี่สูตรของผมมาสูตรเงินในตัวตมสามสิบกิโลเนาะตับบึ้บนัวดีขนาดครับให้เก็บแล้วนะครับทีลงไปอันนั้นอย่ามองครับพี่น้องใส่ไปจะเศร้าครับสุดยอดพี่น้องเหลือหน่อยนึงพักขนาดสุดนั่นหน่อยกวดตมพี่น้องนี่ละของแท้ครับอันนี้สูตรของบ่าวเปียกเองพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเฮ็ดอีกสูตรนึงโยมแบบเปียกด้วยพี่น้องนะเปียกหลายๆนะครับปรุงย่างดีแล้วก็เจียวไม่เฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้อง
คักเคลื่อนพี่น้องสูตรนั่นก็ได้เอาคลิปนี้ก็ถ้ามากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกับพี่น้องครับมื้อนี้บ่าวเปียกขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ